ปีเป็นเวลาที่คณะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาประจำสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจะได้เริ่มการไหว้พระธรรมสวดมนต์ร่วมกันในภาคเย็นอาราธนาพระสงฆ์เจริญพรเรียนเชิญอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกคนทุกท่านได้น้อมประคองอัญชลีเปิดหนังสือคู่มือไหว้พระไปหน้าที่10บทธรรมวัดเย็นพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันกราบกราบกราบโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวะคะโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปัตติปันภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสการิหิยะทะระหังอะโรปิเตหิอภิปุชยามะสาธุโนภันเตภะคะวะสุจิรปาริณิพุตโตปิปาชิมาชนะตานุกัมปะมานะสะอิเมสะกะเรทุกขตาปันนาการะพุเตปติคันหะตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันทะทานิมะยังตังภะคะวันตังวาจายะอภิคายิตุงปุพพภาคณมการันเจวพุทธานุสตินะยัญจะกะโรมะเสเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปนาขวันตังเอวังกัลลยาโนกิติสัทโทอภุคโตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทธโธภะคะวาติหันธมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมะเสเอพุทธวารหันตวรตาที่คุณาพิยุตโตสุทธาพิยานาการุณาหิสมาคตโตโพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรวันธามหังตามรนังสิระสชินินทัง
พุทโธโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังปาทะมานุสติธานังวันทามิตังสิเรนะหังพุทธาสหัสสมิทาโสวะพุทโธมิสมิกิสโรพุทโธโทคาสะคาตาจวิทาตาจหิตสะมิพุทธาสังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามีพุทธเสวสุโพธิตังนาทิเมสารนังอันยังพุทธโทเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนวัตทายยังสัตทุสาสะเนียพุทธังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปสุตตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสากายเณวาจายะวจีตัสวาปะกะตังไมยายังพุทโธปฏิคันหตวัจจยันตังกาลันตารีสังวริตุงวะพุทธีหันธมยังธรรมานุสตินะยังกะโรมะเสสวาคาตัวพระขวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตัพพวินโยหิติหันธมยังธรรมาภิกขิติงกะโรมะเสเอสวาคาตะตาทิโคนโยเขาเสนะไซโยโยมะขปะกะปริยัติติวิโมขภิทโธธัมโมกุโลกะปะตะนาตะทะทาริทารีวันธามหังตามหารังวรธรรมเมตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังโทติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนะหังธัมมาสหัสสมิทาโสวะธัมโมเมสมิกิสโรธัมโมโทคาสะคาตาจวิทาตาจหิตาสะเมธัมมาสังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิธัมมาเสวสุธัมมตังนาทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนวัตทายยังสาธุสาสะเนธัมมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปสุตตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสากายเณวาจายวเจตสวาธัมเมกุกรรมังปะกะตังไมยายังธัมโมปฏิคันหตวัจจยันตังกาลันตารีสังวริตุงวะธัมเม
หันธมยังสังขานุสตินะยังกะโรมะเสเอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสาปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาโหนายโยปาโหนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสติหันธมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาภิยุตโตโยทัพพิโทอริยปุคาระสังฆเสโทสีลาธิธรรมปาวราสัยกายจิตโตวันธามหังตามริยานะคะนังสุสุทังสังโฆโยสัพปานินังสารนังเขมามุตตมังตติยานุสติธานังวันธามิตังสิรินังสังฆสหัสสมิทาโสวะสังโฆมิสมิกิสโรสังโฆทุกขสคตาจวิทตาจหิตสมิสังฆสังนิยาเทมีสริรันชีวิตันชิทังวันทันโตหังจาริสามีสังฆโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัฏทายังสาธุสาสะเนสังฆังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปสุตตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสะกายนะวาจายวะเจตสะวะสังเคขุกรรมังปะกะตังไมยายังสังโฆปฏิคันหะตวัจจยันตังกาลันตารีสังวริตุงวะสังเคหันธมัยหังอติตปัจเจเวคณปาทังภะนามะเสอาชามายาปัจเจเวคิตวายังจีวรังปริพุตตังตังยาวะเทวาสิตาสาปฏิคาตายาอุณหาสาปฏิคาตายาดังสมากาสวาตาตาปสิริงสภาสัมผัสนังปฏิคาตายายาวะเทวาหิริโกปินาปฏิชาตนาทังอาชามายาปัจเจเวคิตวายโยปินดาปโตปริพุตโตโสเนวะทวายนะมัทธายนะมันดานายนะวิภูสนายายาวะเทวาอิมาสกายสถิติยาปานายาวิหิงสุปรติยาพรหมจริยานุคหายาเอติปุรานัญจเวทนังปฏิหัง
มีนวันจะเวทนางนาอุปเทสมียาตาราจะมีพวิสติอานวัชตาจะพาสวิหารุจาติอาชามายาปัจจเวคิตาวายังนาสนังปริพุตังตังยาวะเทวสิตาสปฏิคตายาอุณหาสปฏิคตายาดังสมากัสวาตาตาปสิริงสัพพสัมผัสนังปฏิคตายายาวะเทวะโอตุปาริสัยะวิโนทะนังปฏิสันลานารามัทธังอาชามายาปัจจเวคิตาวายโยคิลานปัจจยะคารุปาริพุตโตโสยาวะเทวะอุปันนานังวิยาภาทิกานังเวทนานังปฏิคาตายาอาภายาปัจฉปรมตายาติหันธมยังอุทิสนาทิฏฐานคาถาโยพระนามเสอิมินาปุญญากรรมเมนาอุปชายาคุณุตตราอาจาริโยปการาจามาตาปิตาจยาตกาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานราปิจาพระมหามาราชาอินทาจาโลกัปปาราชาเทวตายะโมมิตามนุสสะจะมัชฌตาเวริกาปิจาปุญญานิปากาตานิเมสุขังจติวิทังเทนโตขิปังปะเปทาโอมะตังอิมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาอุทิเสนาจาคิปาหังสุระเพเจวะตันหุปาทานาเชทะนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิพพานโตมะมังนาสันโตสัพพทาเยวะยะทะชะโตภะเวภะเวโอชุจิตตังสติปัญญาสัลเลโคยริยมหินามาลาระพันตุโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมพุทธาทิปาวารุนาโทธัมโมนาโทวารุตตะโมนาโทปัจเจกะพุทธโทจะสังโฆนาโทตารุมะมังเตโสตมานุภาเวนะมารุกาสังละพันตุมาหันธมยังสารพันเยนาพุทธมังคารคาทาโยพระนามเสสัมพุทโธทิปะทังเสโทนิสินโนเจวะมัชฌิเมโกนดันโยปุปะภะเคจะอาคะนายเยจะกะสะโปสาริปุตโตจะทักขิเนหารติเยโอปาลิจาปาชิเมปิจาอานันโทพายาเพจะขาวามปติโมคันลานโนจะอุตรเรอิสานิปิจารหุโลอิเมโคมังขะลาพุทธ
สัพเพอิทาปฏิเทตาวันทิตาติจะอัมเหหิสักเรหิจะปูชิตาเอเตสังอานุภาเวนะสัพสัตถิภวันตุโนอิเจวะมัจจันตนะมาสนายังนามาสมาโนรัตนาตยังยังปุญญาภิสันทังวิปุลังอรหัตถังตัสานุภาเวนหตันตรายโยหันธมยังทัสสะธรรมสุตตังพระนามเสวิวันนิยามหิอาชูปะคะโตบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิริยาอาการใดๆอันบรรพชิตควรประพฤติเราต้องทำกิริยาอาการนั้นๆปารปติพัทธามิชีวิกาความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอัญโยเมอากัปโปกัรณิโยอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้กาเจโนโคเมอัตตาสีละโตปวัตติตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่กาเจโนโคมังอนุวิจวินโยสัพพรหมจารีสีละโตนะโอปวัตติผู้รู้ใครครวญแล้วโอ้ติเตียเราโดยศีลได้หรือไม่สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจักเป็นต่างต่างคือจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมาสะโกมหิกัมมาทายาโทกัมมาโยนิกัมมาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังการิสามิกันละยานังวะปาปะกังวะตัสะทายาโทภวิตสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นไปกาธรรมภูตัสสะเมรัตินทิวาวิติปตันติวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่กาเจโนโคหังสุญญาคาริอภิรมามิเรายินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่อาทิโนโคเมโอตาริมนุสธรรมาอารมาริยญาณทัสสนะวิเศโสอธิคาโตคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่สหังปัจฉิเมกาเลสัพรหมจารีหิปุถโธนะมังกุปภวิสสามิ
ที่จะทำให้เราไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามภายหลังอิเมโคทัสสะธรรมาธรรมสิบประการนี้แหละปาปาชิเตนะอันบันพาชีอาพินังปัจเจเวคิตาภะควรพิจารณาเนืองเนืองถือนเปิดหนังสือไปหน้าที่หนึ่งนะครับหันธมัยหังทักขินาโมลิธาตุนามการปาทันเจวาวชิรพุทธรูปปาทัญจะพนามเสนาโมพุทธายะนามามิโลกะโมลิงโลหะโกเตปะติทิตังชิตังสัพพะโลเกหิกิติมันตังมโนหะรังอาหังวันทามิสัพพะทาอังคะวะหายปุริรัมมิโกวิลาคาปะปะเตสะหิเหมาโคหาคาเพทาคีนาโมลิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพะทากายเนะวาจายะเจตาสาวาวะชิรังนามาปติมังอิทิติหาริยาการังพุทธรูปังอาหังวันธามิสัพพโสสัทธาโสทีพวันตุเมเปิดหนังสือไปที่หน้า100นะครับหันธมยังสิริมังคระมหาเทราภิทุติคาถาโยพนามเสสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคโลมังคโลปายะเมทวีมังคโลปายะเทสะโกคารุธานิยะปาโมโคสิสานุสิสนายะโกโลกานุกรรมปิเมตายะสติปัฏฐานทารโกสติมาปะมาโตจาตังนามัตสามิสัพพะทาติสิริมังคระสมณะวิสุทธวงศ์โสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโรคต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคโลเปิดหนังสือไปที่หน้า42บทธรรมจากกัปปวัตตนสูตรนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาส
ามโพธิ์ทัสสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังพระขาวาภารานสิยังวิหารติอิสิปตะมิขทายเตรตระโคพระขาวาพิจวะคิเยพิโคอามันเตสิทะเวเมพิขเวอันตาปับภาชิตเตนะนะเสวิตาภะโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโพธุชนิโกอนาริโยอนาทัสันหิตโตโยจายังอัตตกิลมัทธนุโยโคโทขออนาริโยอนาทสันหิตโตเอเตเตภิกขเวโอภวันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมทาจาคุกรณีญาณกรณีโอปสมายาภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวรตติกัตตมะจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมโพธาจาโคกรณีญาณกรณีโอปสมายาภิญโพธายะนิพพานายะสังวัตตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสัพพิขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุกรณีญาณกรณีโอปสมายะอภินโพธายะนิพพานายะสังวัตตติอิทังโคปนภิขเวโทขังอริยสัจจังชาติปิโทขาชราปิโทขามรณํปิโทขังโสกะปริเทวโทขาโทมนาสุปายะสาปิโทขาอับป
ปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนรภติตามปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุขาอิทังโคปนาภิขาเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาปวนโนภาวิกานันทิราคาสหคาตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยทิทังมาตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปนาภิขาเวโทขานิโรโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตันหายะเสสวิราคานิโรโทจาโคปตินิสาโคมุติอนารโยอิทังโคปนาภิขาเวโทขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคสัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิทางทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุเตสุธัมเมสุจาคงอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิตอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิโคปนิทังโทขังอริยสัจจังปริญญาญาติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุเตสุธัมเมสุจักอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิตอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิโคปนิทังโทขังอริยสัจจังปารินติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุเตสุธัมเมสุจาคงอุทธปาทิทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุเตสุธัมเมสุจักอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุเตสุธัมเมสุจักทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังนันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุเตสุธัมเมสุจัก
อุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังโทขะนิโรโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจาคงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังโทขานิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาขาวิเหปุเพอนันโหสุเตสุธัมเมสุจักอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิตังโคปนิทังโทขานิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิขะเวปุเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจักโคงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังโทขะนิโรธคามินิยปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจักโคงอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังโทขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังโทขะนิโรธคามินิยปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุพเพสุธัมเมสุจักโคงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวะกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจโสเอวันติปริวัตตังทวาทัสการังยะถาภูตังยานัทัสสนะนะโสหิโสทังอโหสิเนวะตาวาหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสัมมาระเกสะพรหมเกสะสัมณะพรหมนิยาปัจจายะสะเทวะมนุสสายะอนุตตรังสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะตัวจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจโสเอวันติปริวัตตังทวาทัสสการังยะถาภูตังยานัทธสันหังโสหิโสทังอโหสิอัฏฐังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสัมมาระเกสะพรหมเกสะสมณพ
รัมมณียาปัจจายาสะเทวมโนสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจะปะนะเมทัสสนังอุทัปาทิอาโกปะเมวิมุตติอายะมันติมาปุณหภวติเถมวัวจะพระขาวาอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุพระขาวโตภาสิตาอภินันทองอิมาสามินจะปัญหาวิยาการณาสามิงพัญญามานิอายาสามาตัวกวนดันยาสาวิรชาวิตามรังธรรมะจะคงโอทปาทิยังกินจิสมุทัยะมังสาพันตังนิโรธาธรรมมันติปวะติเตจะพระขวัตธรรมะจะเกภูมิมาเทวสัตถมนุสสาเวสงเอตัมภควตาภารณสิยังอิสิปตะเนมิขทะเยอนุตตรังธรรมจะขังปวติตังอปติวัติยังสมะเนนวะบรมะเนนวะเทเวนวะมาเรนวะบรมุนาวะเกณจิวะโลกัสมิติภูมิมานังสัตถังสุตตวาจาตุมหาราชิกเทวสัตถมนุสสาเวสงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตตวาติงสาเทวสัตถมนุสสาเวสงตาวติงสานังเทวานาสัตถังสุตตวายามะเทวสัตสเวสงยามานังเทวานังสัตถังสุตตวาตุสิตาเทวาธรรมนุสสาเวสงตุสิตานาเทวานังสัตถังสุตตวานิมมานรติเทวาสาเวสงนิมมานรตินังเทวานังสัตถังสุตตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัตถมนุสสาเวสงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัตถังสุตตวาพรหมปริสัตชาเทวาสัตถมนุสสาเวสงพรหมปริสัตชานังเทวานังสัตถังสุตตวาพรหมปโรหิตาเทวาสัตถมนุสเวสงพรหมปโรหิตานังเทวานังสัตถังสุตตวามหาพรหมเทวาสัตถมนุสสาเวสงมหาพรหมานังสัตถังสุตตวาปริตตภเทวาสัตถมนุสสาเวสงปริตตภนังเทวานังสัตถังสุตตวาปมานาภเทวาสัตถมนุสสาเวสงปมานาภนังสัตถังสุตตวาภสรเทวาธรรมนุสสาเวสงอภสรานังเทสัตถังสุตตวาปริตสุภเทวาสัตถมนุสปริตสุภานังเทวานังสัต
ทังสุตตวาอัปปมานะสุภาเทวะสัทธมนุสสาเวสงอัปปมานะสุภาณังเทวานังสัตทังสุตตวาสุภกินหกเทวะสัทธมนุสสาเวสงสุภกินหกนังเทวานังเวหาภัลเทวสัตธรรมนุสสาเวสงเวหาภัลนังเทวานังสัตถังสุตตวาวิหาเทวสัตธรรมนุสสาเวสงอวิหานังสัทธังสุตตวาอัตตาปะเทวาสัทธมนุสสาเวสงอัตตาปะนังเทวานังสัตทังสุตตวาสุทัสสาเทวาสัตธมนุสสาเวสงสุทัสสานังเทวานังสัตทังสุตตวาสุทัสสีเทวาสัตธมนุสสุทัสสีนังเทวานังสัตทังสุตตวาอากะนิทะกะเทวาสัตธมนุสเวสงเอตัมภะคะวะตาภะรณสียังอิสิปัตตานิมิขทาเยอนุตตรังธัมมจักังปวัตติตังอปฏิวัติยังสมเนนวะพระมเนนวะเทเวนวะมะเรนวะพระมุนาวะเกนะจิวะโลกัสมิเหติติหะเตนะคะเนนะนะโมโหเตนะยาวพรหมโลกาชิอายันจัตถสสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอระโรโอภาโสโรเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโคภะคะวะอุทธานังอุทธานิสิอัญญาสิวตาโพโกนดันโยอัญญาสิวตาโพโกนดันโยติติทังอายาสมาตัวโกนดันยาสัญญาโกนดันโยตาเววนามังอโหสิติภวตุสัพพมังตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสดทิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัทธาสดทิพวันตุเตภวตุสัพมังคลังตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภเวนะสัทธาสดทิพระวันตุเตกราบพระพุทธนะครับกราบน้อมกราบรูปเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่กราบในลำดับต่อไปคณะอุบาสกอุบาสิกาจะได้สมาทานอัตถศีลและเบญจศีลสืบไปนะครับ
เอาทั้งท่านพนมมือพร้อมแล้วกราบอิมินาสักคาเรนาทางพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสักคาเรนาทางธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสักคาเรนาตังสังฆังอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตวากาสังโฆสังฆังนามามิมายังพันติเหติสารานเณนาสหะอาทาศีลานิยาจหามาทุติยัมปีมายังพันติเหติสารานเณนาสหะอาทาศีลานิยาจหามาตาติยัมปิมายังพันติเหติสารานเณนาสหะอาทาศีลานิยาจหามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขะมะนังนิธิตังนามาภันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณี
สิกขาปะทังสมาธิยามิผู้ตั้งใจรับศีล8สมาทานพรหมจรรย์ว่าอรัมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอารัมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิผู้ตั้งใจรับศีล5ว่ากาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะขีตวาทิตะวิโสกทัสนะมาลาคันธะวิเลปะนะทาละนะมันดะนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินาจาคีตาวาทิตาวิสุกทัสนะมาลาคันธะวิเลปะนะทาละนะมันดะนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิ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 สมาธิยามิอิมานิอัฏฐวาปัญจวาสิกขาปทานิศีลสิกขาบททั้ง5ข้อและ8ข้อทั้งหลายเหล่านี้สีเลนะสุขติงยันตีสาธุเป็นเหตุให้ถึงสุขติโลกสวรรค์สีเลนะโภคสัมปทาสาธุเป็นเหตุให้ถึงความเจริญในโภคสมบัติและอริยสมบัติสีเลนะนิพุติงยันตีสาธุเป็นเหตุให้ถึงความเย็นกายเย็นวาจาและเป็นเหตุให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานตัสสมาเพราะฉะนั้นสีหลังโยมท่านทั้งหลายพึงชำระศีลพึงรักษาศีลวิโสทเยให้บริสุทธิ์หมดจดบริบูรณ์เทอญอามาพันเตกราบโยมท่านทั้งหลายในวันนี้เป็นวาระการปาฐกถาธรรมของพระภิกษุชาวต่างชาติซึ่งทุกๆวันพระใหญ่จะได้มีเวรของพระสงฆ์ในการมาพบปะให้ธรรมะกับอุบาสกอุบาสิกาถ้าเป็นวันพระเล็กจะได้เป็นโอกาสของน้องๆสมณเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและนักธรรมซึ่งไม่ว่าจะเป็นวันพระใหญ่วันพระเล็กบรรดาพระสงฆ์สัมมาเนนก็เป็นผู้ที่ศึกษาพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันทั้งนั้นโยมท่านทั้งหลาย
เราอย่าไปคิดว่าเอ๊ะพระรูปนี้เนี่ยบวชมาเข้าวัดทีหลังเราซะอีกเราอยู่วัดมาก่อนแม้เราจะเป็นโยมแต่เราเข้ามาสู่พระศาสนาก่อนบางทีอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะเวลาในการศึกษาพระสัจธรรมของพวกเราไม่มีแบบพวกท่านเวลาของพวกเราคือหาอยู่หากินหาเช้ากินค่ำนานๆวันพระหนึ่งจะมาชำระศีลมาฟังธรรมสักครั้งแต่บรรดาพระสงฆ์องค์เนนต่างๆท่านมีเวลาตลอด24ชั่วโมงและเวลาของท่านเหล่านั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อพระศาสนาคือการศึกษาเท่าที่จะศึกษาได้ยิ่งในวัดพระธาตุสียอมทองนะโยมนะถ้าเกิดบวชมาแล้วขาดการศึกษาบวชมาแล้วขาดการปฏิบัติอยู่วัดพระธาตุสียอมทองนี้ไม่ได้โยมท่านทั้งหลายเพราะวัดพระธาตุนั้นเป็นพระอารามหลวงแล้วก็เทวดาเยอะโยมพระบรมธาตุก็ศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยคัดกรองพระภิกษุสงฆ์ที่มีมุ่งมั่นในการศึกษาพระธรรมและมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติชำระขัดเกลากิเลสของตนเองชำระขัดเกลาฝึกหัดตนเองไปสู่ความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในภาคค่ำของคืนวันนี้อาตมาภาพจะได้อาราธนาหลวงพี่พระฟิลิปกันตะธรรมโมซึ่งเป็นพระภิกษุชาวต่างชาติการอุปสมบทของท่านก็มีความหมายโยมท่านทั้งหลายท่านอุปสมบทถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ตอนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นท่านละสังขารใหม่ๆอันนี้หลวงพี่ท่านก็อุปสมบทยาวมาเมินมาตั้งแต่ปี63 64 65 66 67นี้ท่านก็ได้ 5 พรรษาแล้วในการศึกษาพระธรรมและประพฤติปฏิบัติของท่านพระชาวต่างชาติเอาจริงโยมท่านทั้งหลายท่านทรงจำทั้งศีลของพระภิกษุสงฆ์ทั้ง227ข้อว่าปากเปล่าเป็นภาษาบาลีได้นี่โยมท่านทั้งหลายแล้วท่านหลังจากนั้นท่านก็ศึกษาในวิชาครูวิชาวิปัสสนากรรมฐานในวันนี้ท่านจะได้มาให้ธรรมะเป็นทานขอนิมนต์นะครับขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ตองสิริมังกาโลขอถวายความเคารพคณะสงฆ์อันมีพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมตีพระเดชพระคุณพระมรวีตีพระเดชพระคุณพระศิศลปาจารย์และพระภิกษุทุกรูปสวัสดีน้องๆสมณเณรทุกรูปและเจริญพรกันอามิชิโยกิผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน paying homage to the Triple Gem humbly paying homage to Lumputong Sirimangalo paying homage to Sangha Prasuvanamiti Pramaraviti Prasisilapachan and every bhikshu good evening to everybody novice nun and lay followers Rianchen Tuktang Nangtam Sabai please sit easy Vani Phom Nam Tamma Chak Nang Si Tamma Kong Lumputong Lem Song.ช่วงแรกผมจะอ่านภาษาไทยและหลังจากนั้นเป็นภาษาอังกฤษ Today I want to read some topics from the book Dhamma from Ajahn Tong Second, first I'll read in Thai and then in English Kamlang Jai Tuk Sing Tuk Yang Yu Nai Lok Ni Duong Palang Jön Kreung Yon Tang Tang Fai Fa Tang Tang Ko Kut Machak Palang Ngan แต่บุคคลอยู่ด้วยพลังอันใดพระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพพังกมาดัมมามโนเศรษฐามโนมายาบุคคลมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นพระเศรษฐ์สำเร็จแล้วด้วยใจบุคคลอยู่ได้ด้วยพลังจิตพลังจักพลังห้าคือพลังสัตตาพลังปัญญาพลังวิริยาพลังสมาธิพลังสติก่อนที่อดเอ็ดคัดกำลังใจคัดกำลังภายในเราควรปลุกตัวสตาเก
เกิดขึ้นสตาโตพระปุตพระธรรมพระสงฆ์ในการปฏิบัติสังวิริยะควรวางควรมองที่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่คือความหลุดพ้นทุกข์และมองมหากรุณาของพระพุทธเจ้าและความเพียรของพระพุทธเจ้าเราทุกคนที่อยู่ในวัดที่มีกินทุกวันเพราะความเพียรของพระพุทธเจ้าขอให้เราทุกคนนึกถึงอย่างนี้ต่อไปคือสติการสั่งก็คือการเก็บทีละเล็กทีละน้อยจากการกำหนดอริยบทสี่อินทรีย์หกการเลี้ยวซ้ายและขวาการเข้าห้องน้ำหรือในการตามตุราต่างๆให้มีความเพียรตามทุกอย่างต่อเนื่องสติจึงจะมีกำลังขึ้นมาสมาธิพลังคือผู้ใดใจเป่าไม่นักแน่นอยู่100ปีก็ไม่มีประโยชน์สู่คนที่มีปัญญารู้จักเพ่งกำหนดแม้เพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่าฉะนั้นจะต้องรวบรวมสมาธิมีอารมณ์อันเดียวและมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดและปัญญาพลังจะเกิดจากการฟังการคิดการภาวนาจากการสั่งกำลังใจในการปฏิบัติการคิดเป็นการไตรตรองด้วยเหตุผลให้การปฏิบัติเป็นไปตามเหตุผลเข้าใจความจริงใดยังมีเหตุผลภาวนามายปัญญาจะเกิดขึ้นเองเป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติฉะนั้นนักปฏิบัติควรสั่งกำลังภายใน5พลังเพื่อจะได้ปฏิบัติตามจนได้ผลคือมรรคผลนิพพานความหลุดพ้น Power of the mind. Many material objects in this world, such as various kinds of vehicles, are powered by energy. Modern life would be impossible without electrical energy. But what kind of energy maintains one's existence?The Buddha said, Mano pupamgama dhamma manosetha mano maya. The mind is the leader. The mind is superb. Everything is achieved through the mind. Existence goes on through energy of the mind. Mental energy comes from the five powers. Faith, wisdom, effort, concentration, and mindfulness.Those who are weak, lacking inner strength, should rekindle their faith in the Buddha, the Dhamma and Sangha, and faith in the practice. Build up energy and hope. Meditators should keep looking at the great goal, deliverance from suffering. Look at the supreme kindness and perseverance of the Blessed One. Every one of us living here in the temple are well fed,with alms every day because of the Buddha's perseverance. We should keep this in the mind. The next power is mindfulness. To create it is to work on it little by little from noting the four bodily postures and the six faculties. Note turning to the left or looking to the right. Note toilet activities and all other movements. Preserve and note everything continuously.The power of mindfulness will become strong by degrees. Next is the power of concentration. The life of a person with an unstable mind is useless. More worthwhile is one day of noting with concentration by a wise person. Therefore, we should focus our concentration and maintain our mindfulness and clear comprehension. The power of wisdom will then arise.Wisdom comes from listening, thinking, and meditating, from energizing one's mind for meditation. Thinking is contemplating things with reason, so that the practice is reasonable and perception of truth arises through reason. The wisdom from meditation arises spontaneously. Therefore, meditators should develop inner strength through the five powers, so their practice of the Dhamma results.In gaining the past fruitions and Nibbana.
ยะอายุวัฒนายะอายุวัฒนาได้ยะอายุวัฒนาสำหรับปานปัจจิตรีอุปสกอุบาสิกาควรที่ได้รู้ไว้เพื่ออายุวัฒนาคำว่าอายุวัฒนาแปลว่าการเจริญด้วยความเป็นอยู่ในชีวิตด้วยสุขภาพจิตใจ 1. ตามตนเองให้สบายคืออย่าไปเครียดมากเกินไป 2. ให้รู้จักประมาณในความสบายให้รู้ประมาณในความสบายเช่นอย่าไปนอนมากเกินไปอย่าไปตื่นสายเกินไปสรุปอย่าสบายเกินไป 3. ในการกินอาหารที่ย่อยง่ายให้ถูกกับตาตูของตัวให้เลือกอาหารหมอสำหรับตัวเองเราเป็นเด็กเป็นวัยกลางคนเป็นวัยชราก็ควรเลือกอาหารที่หมอเก็บไว้ของตนเองและเป็นอาหารที่ย่อยง่าย 4. มีการรักษาพระมาจันให้มีความรู้จักพระมาจันรักษาพระมาจันรักษาอุโบสถหาให้ปฏิบัติตามเที่ยวให้เป็นเวลาจนไปนมัสการไปไหว้พระเจดีย์ไปไหว้พระบาทให้มีการเปลี่ยนอารมณ์และมีการเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วภาวนาเป็นยะอายุวัฒนาที่ปฏิบัติไปแล้วมีการไหลโรคภัยไข้เจ็บแม้แต่เทวดาถ้าได้เจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ก็จะได้อยู่ในเทวโลกต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพดีแลอายุยืนยาวขอให้ทั้งหลายปฏิบัติตามกันLongevity medicine. Longevity medicine ordained once and lay followers should know about it in order to prolong life, which means not only extra years but also prosperity and healthful minds. First, keep yourself comfortable. Avoid becoming too stressed. Second, know how to be moderate in comfort. For example, do not sleep too much and do not wake up too late. In short, do not get too comfortable.Third, eat food that is easily digestible and suitable for your particular physical needs. Choose food that is healthful for your age, from childhood through youth, middle age, and old age. Fourth, practice the chaste life. Know the chaste life. Observe the uposatha or the eight precepts. Fifth, practice the Dhamma. Know when to go out and around, such as going to pay homage to a chedi,or the footprints of the Buddha. Experience some change, but be mindful of the four foundations too. Then return to meditation, which is the medicine for prolonging life. Meditation practice can drive away sicknesses. Even heavenly beings who get the chance to develop the four foundations of mindfulness can continue to live in the heavens. Therefore, those who develop the four foundations of mindfulness are healthy and blessed with long life.May you all practice insight meditation. Prayog naigan charan metta tam kata klau tung metta tam ryang metta ni prakot yunai maha parinibbana sut. Mi biksu rup nung pai charan kamatan metta tam yunai pa van prung ni ko chala pai ti un puok tevada tang lai ti yu boriven nan ko ma rongให้มาขอพระคุณเจ้าให้หยุดและให้เจริญกรรมฐานเพ่เมตตาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสบายบิกษุนั้นขอรับนิมนต์จากเทวดาบิกษุนั้นได้นั่นแล้วขอยกองนั้นขึ้นเป็นวิปปัสสนาแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์การหลุดพ้นนั้นมีสองอย่างหนึ่งเจโตวิมุตสองปัญญาวิมุตเจโตวิมุตคือยอดีบุคคลได้เจริญสมถะจนได้นั้นเลยกองนั้นขึ้นวิปัสสนายอดีบุคคลนั้นได้เจโตวิมุต
ส่วนผู้เจริญวิปัสสนาล้วนๆก็ต้องเอารูปนามเป็นอารมณ์อารามานะอารามานุปนิจจานอารามานุปนิจจานันเอาปัญญาที่40เป็นอารมณ์แล้วยกอารมณ์กรรมฐานขึ้นสู่วิปัสสนาจนได้อริยมรรคอริยผลที่เรียกว่าเจตวิมุตติหลุดพ้นด้วยสมถะและวิปัสสนาปัญญาวิมุตตินั้นคือเอารูปนามเป็นลักขานุปนิจจานันผงเป็นรูปยุบเป็นรูปตัวเขาไปรู้เป็นนามแล้วเอารูปนามเป็นอารมณ์นอกจากนั้นก็เดินเป็นรูปรูปเป็นนามนั่งเป็นรูปรูปเป็นนามเห็นเป็นรูปรูปเป็นนามเมื่อคณิกสมาธิกำลังแล้วสามารถไปอริยมรรคอริยผลได้อย่างไรก็ตามเมตตาตามมีความจำเป็นไม่ว่าจะไปทางเจตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติเมื่อต้นไม้ที่เราปลูกไว้ถ้าฝนแรงแล้วพวกต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็จะเหี่ยวแห้งไม่ชุ่มชื้นจันใดมุ่งนักปฏิบัติถ้ามีการเจริญเมตตาตามก็จะมีความสุขไม่เยี่ยมหดต่อการจะรักการเหมือนพี่เหมือนน้องเรากลัวตายอย่างไรสัตว์ก็กลัวตายเหมือนกันเราเอาตัวมาเป็นอุปมาฉะนั้นการปฏิบัติตามให้ร่มรื่นชุ่มชื่นเมื่อเราปลุกตนไม่ที่เรารดน้ำทุกวันทุกวันตนไม้ก็เขียวชุ่มเชิญจันได้ก็ดีชิดของนักปฏิบัติตามก็จะชุ่มชื่นถ้าหากได้นานเป็นอารมณ์ของสมถะก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าหากได้คณิกสมาธิกำลังมรรคก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันส่วนเมตตานี้ก็เหมือนปุยกับน้ำทำหายชุ่มชื่นมีความจำเป็นที่จะต้องมีเมตตาให้แก่ตัวเองและผู้อื่นฉะนั้นข้อให้ต่างๆหลายจดจำคำสั่งสอนที่ได้ฟังเพื่อการปฏิบัติวิปัสสนาจะได้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น The benefit of developing loving kindness. The Dhamma verses mentioned loving kindness. This appears in the Mahaparinibbana Sutta.One monk went to the forest to develop loving-kindness, meditation, and plan to live the next day. The deities living in that vicinity came out crying, asking the monk to stay, meditate, and extend loving-kindness to them so that they might live in comfort. The monk accepted the deities' request. Later, he attained the jhanas, and lifting them to vipassana, he realized arahantship.There are two kinds of deliverance, deliverance of mind, citta vimutti, and deliverance through wisdom, panya vimutti. In the first kind, meditators develop tranquility until they attain the jhanas, and then lift the jhanas to insight to gain deliverance of mind. Meditation on objects, aramanu panijana, is to take one of the 40 concepts as an object of meditation,and then lift that object of meditation up to insight until the noble path and fruitions are obtained. This is called deliverance of mind, realizing freedom through samatha and vipassana. Deliverance through wisdom is attained by meditating on the nature of the body and the mind, lakkhanupanijjana. Rising is the body, falling is the body. That which knows is the mind.Which takes materiality mentality to be the object of meditation. In addition, walking is the body, knowing is the mind. Sitting is the body, knowing is the mind. Seeing is the body, knowing is the mind. When momentary concentration gains strength, then the mind enters the noble path and fruitions. In any case,Loving kindness is essential to both deliverance of mind and deliverance through wisdom. Think of the trees we have planted. With rain, the trees will grow up and flourish.
Likewise, if meditators develop loving kindness, they will be happy and not harsh to one another. They will love each other like brothers and sisters. We are afraid of death. Other beings are too. We should compare other beings with ourselves. Therefore, practicing the Dhamma so that the mind becomes cool and fresh is like watering trees every day to help them become green and fresh. By attaining the jhanas as the object of tranquil meditation, the mind is refreshed and can gain the path, fruitions, and nibbana. When momentary concentration becomes very strong, the path, fruitions, and nibbana are realized. Loving kindness nourishes and refreshes the mind as fertilizer and water do to plants. It is necessary to have loving kindness for yourself and others. Therefore, please remember the teachings you have heard to advance your insight meditation or vipassana. Sati, kondai mi sati konnan mai mi bap, kondai mai mi sati konnan mi bap, mön duong pratip ti song se seng talot vela, pua kwa mut ku moha lopa tosa chadai, hai pai dang nan, ko hai tang tang lai, chong mi sati, sati varanang setang, sati pen kriang ham an praset, sati loka saming jakaro, sati pen kriang tun nai lok, dang nan ko, tang mi sati talot vila. Mindfulness. Those who are mindful have the strength to avoid sin. Those who are not mindful commit bad volitional action. Mindfulness is like a lamp that always glows to dispel darkness, which is delusion, greed, and hatred. Therefore, be mindful. Sati varanam setam. Mindfulness is the supreme prevention. Sati lokasamim jagaro. Mindfulness is a tool which keeps beings in the world awake. Therefore, may you always be endowed with mindfulness. I wish to dedicate merits again from my meditation and Dhamma practice and this Dhamma talk to my teacher Kuntanath Chindapon. May he be happy, free from suffering, and may he reach Nibbana as soon as possible. Koani song tika cha kan charan vipassana kamatan legan hai tamma pentan kong krapo mutit pai yang Kuntanath Chindapon pertawai pen acharya bucha. At the end, I wish for all of you may four qualities increase: long life, beauty, happiness, and strength. And may the power of the merits you have earned from listening to the Dhamma play an important role as you strive for the realization of the path, fruitions, and Nibbana. Nai tai ti sut, kong gan patakatam kong pom nai vani, due anupam hengan hai tamma pentan, ko hai tang tang lai, charan due ayu vanna suka bala satitman, nai sachatam nam ton hai pon chak kwam tuk prasop sukan pai buon klau khu mak pon nibban tuk tan tuk kon ton andamayang sathu kalang kalo ma se sathu 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 khap kan hai thamma pen than khong long phi pha philip kanta thammo than pen พระชาวรัสเซียเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านทางคุณโยมธนัทเป็นคนดึงหลวงพี่ท่านเข้ามาสู่เส้นทางธรรมใต้ร่มเงาของพระกาสาวพัสท่านได้กัลยาณมิตรที่ดีคือคุณโยมธนัทโยมท่านทั้งหลายแล้วก็ทุกครั้งอาตมาภาพสังเกตเวลาท่านให้ธรรมะท่านจะกล่าวถึงโยมธนัตทุกครั้งแล้วก็อุทิศให้กับคุณโยมธนัตอันนี้คือท่านเป็นสิ่งที่ดีท่านน้อมรำลึกนึกถึงคุณของคุณโยมธนัตที่นำพาท่านมาสู่เส้นทางสายเอกสายตรงคือมหาสติปัฏฐานกัลยาณมิตรโยมท่านทั้งหลายพระพุทธองค์บอกว่าเป็นทั้งหมดของการใช้ชีวิตกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของการดำรงเพศพรหมจรรย์ด้วยถ้าเกิดปราศจากกัลยาณมิตรที่ดีเราไปคบมิตรชั่วมิตรที่พาไปในทางเสื่อมชีวิตของเราอาจจะอับเฉาแล้วก็เจริญได้ไม่ถึงที่สุดนะโยมนะ
แล้วก็ธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่หลวงพี่พระฟิลิปท่านน้อมนำเอามาให้ในเรื่องแรกเลยคือเรื่องของอินทรีย์พละอินทรีย์พละนี่เป็นสิ่งสำคัญโยมท่านทั้งหลายเพื่อคุณโยมคนไทยฟังยังไม่เข้าใจแล้วก็เสียโอกาสไปการที่วัดพระธาตุสีโยมทองวรวิหารเราต้องมีการสอบอารมณ์อยู่ทุกเย็นอยู่ทุกเช้าอยู่ทุกวันทุกเวลาหรือแม้แต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยังดำรงชีพอยู่ท่านไปไหนมาไกลๆท่านกลับมาถึงถ้าทันตอนเย็นท่านจะสอบอารมณ์ทุกครั้งเพราะว่าท่านเห็นว่าการสอบอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญการสอบอารมณ์ผู้ที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ถามว่าสอบอะไรดูอะไรในตัวลูกศิษย์ก็ดูอินทรีย์พละนี่แหละโยมท่านทั้งหลายอินทรีย์พละที่หลวงพี่พระฟิลิปท่านพูดถึงในตอนแรกเลยนะก่อนที่ท่านจะแปลเป็นภาษาอังกฤษท่านกล่าวเป็นภาษาไทยก่อนคือ 1. ศรัทธา 2. วิริยะ 3. สติ 4. สมาธิ 5. ปัญญาอันนี้เป็นสิ่งที่พระผู้จะเป็นครูเป็นวิปัสสนาจารย์ต้องศึกษาให้ละเอียดต้องทำความเข้าใจให้ดีจึงจะอ่านตัวของท่านเองออกแล้วก็บอกคนอื่นได้ด้วยเพราะว่าเมื่อโยคีบุคคลโยมท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติใหม่ๆเวลาเข้ามาปฏิบัติใหม่ๆยังไม่ได้รู้อะไรการกำหนดสติต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างฟุ้งบ้างไม่ฟุ้งบ้างได้ปัจจุบันบ้างไม่ได้ปัจจุบันบ้างเป็นเหตุให้อินทรีย์พละทั้ง5ตัวนี้ไม่สมดุลกันโยมอาจจะเคยได้ยินมาแล้วอาตมาภาพจะกล่าวย้ำอีกรอบหนึ่งเป็นการทบทวนนะหากศรัทธาของโยคีบุคคลมีมากเกินไปปัญญาน้อยปัญญามันต่ำศรัทธามันสูงเกินจากการกำหนดเวลากำหนดได้ปัจจุบันดีๆใจมันเอิบอิ่มมันเลื่อมใสมันศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติของตนเองบ้างบางทีศรัทธาในครูบาอาจารย์บ้างศรัทธาในคุณธรรมต่างๆบ้างพุ่งพร่านขึ้นมาบางทีโยคีบุคคลอาจจะกลายเป็นงมงายโยมท่านทั้งหลายหากขาดปัญญากำกับหากขาดปัญญากำกับกลายเป็นงมงายไปเพราะศรัทธาที่มากเกินพระวิปัสสนาจารย์ก็ต้องถามไถ่ถามลูกศิษย์ทุกวันดูว่าสภาวะธรรมใดมันเกินมาก็ต้องปรับต้องให้เขากำหนดหรือบางทีปัญญามีมากเกินไปกำหนดได้ปัจจุบันขวาซ้ายพองหนอยุบหนอได้ปัจจุบันเกิดญาณปัญญาขึ้นมาขบคิดเรื่องอะไรมันแตกฉานไปหมดเช่นว่าเพ่งไปเรื่องของธรรมะบทใดๆมันเข้าอกเข้าใจหรือบางทีนึกถึงธุรกิจหน้าที่การงานของตนเองที่กำลังกระทำอยู่นะโยมนะเอ๊ะมันแก้ปัญหาไม่ตกแต่พอมาประพฤติปฏิบัติธรรมปัญญามันเกิดมันคิดมันแตกฉานวิธีแก้ปัญหาผุดเอาผุดเอาขึ้นมาจนบางทีนี่คิดว่าตนเองนี่รู้มากกว่าอาจารย์ว่าอย่างนั้นโยมคิดว่าตนเองมีปัญญาสูงจากการปฏิบัติธรรมเกินครูบาอาจารย์กลายเป็นมีทิฏฐิมานะวันต่อมาไปสอบอารมณ์ไม่กราบครูบาอาจารย์แล้วก็มีโยมท่านทั้งหลายหรือวันต่อมาครูบาอาจารย์ให้คำแนะนำอย่างนี้เถียงครูบาอาจารย์ก็มีอันนี้คือปัญญามันมากเกินไปแล้วก็ศรัทธามันหย่อนโยมท่านทั้งหลายอันนี้อาตมาภาพอธิบายธรรมะหลวงปู่ที่หลวงพี่พระฟิลิปท่านพูดมาเรื่องอินทรีย์พละ5แต่ท่านพูดสั้นๆอาตมาภาพอยากให้เห็นภาพจึงมาเอามาอธิบายอย่างนี้อีกประการหนึ่งคือสมาธิมากเกินไปแต่ขาดปัญญาโยมท่านทั้งหลายสมาธิที่มากเกินไปบางโยคีบุคคลนี่ที่ครูบาอาจารย์ท่านให้มีการเดินนั่งให้เท่าๆกันนะโยมต้องการให้การกำหนดสติและการนั่งสมาธิเนี่ยมันสมดุลกันแต่โยคีบุคคลเคยปฏิบัติสำนักอื่นมาก่อนเอ๊ไปปฏิบัติที่วัดสมมติวัดหนองป่าพงนะโยมนะเขาให้เดินจงกรมแป๊บเดียวให้นั่งสมาธิเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงพอมาวัดพระธาตุสีจอมทอง
ครูบาอาจารย์บอกให้เดิน15นั่ง15นะปรากฏว่าเดินไปแป๊บเดียวเบื่อขึ้นมาอยากจะนั่งพอนั่งแล้วมันสบายนั่งเป็นชั่วโมงเลยเพราะตนเองเคยนั่งสมาธิมาก่อนเนี่ยสมาธิมันเลยล้ำสติไปพอสมาธิมันเกินขึ้นมาสติหรือปัญญาเนี่ยมันอ่อนสมาธิมากปัญญาอ่อนลงมาเป็นเหตุให้โมหะเกิดขึ้นโยมท่านทั้งหลายหลงไปในอารมณ์ความสงบเรียกว่าสมาธิแบบฤาษีติดสุขโยมท่านทั้งหลายสมาธิแบบฤาษีติดสุขเวลามีอะไรมากระทบอารมณ์โกรธนี่โกรธจัดเลยคนมีสมาธิมากที่มันดิ่งในอารมณ์โกรธมาเมื่อไหร่มันดิ่งไปในความโกรธเลยมันมุ่งตรงลงไปในความโกรธเลยเช่นว่านั่งสมาธิเพลินๆรู้สึกสบายสบายกำหนดต้นพองกลางพองสุดพองชัดต้นยุบกลางยุบสุดยุบชัดปรากฏข้างๆห้องปิดประตูเสียงดังปั้งทนไม่ได้เปิดประตูออกมาถกเถียงกับเขาเลยก็มีว่าทำไมปิดประตูเสียงดังหลายรอบแล้วนะเนี่ยหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวมีเรื่องอันนี้คือสมาธิมากเกินไปปัญญาอ่อนปัญญาหย่อนลงมาทำให้โมหะติดในความสงบใครจะมาภาคความสงบไปจากเราไม่ได้เด็ดขาดกลายเป็นยึดติดในสมาธินะโยมนะโชคดีที่ไม่เห็นนิมิตถ้าเกิดเห็นนิมิตเห็นสวรรค์เห็นนรกเข้าไปอีกเพราะจิตมันปรุงแต่งโยมคือเวลาสมาธิเรามันนับมากนี่นั่งสมาธินึกถึงสวรรค์ใจมันปรุงแต่งให้เห็นสวรรค์เลยเห็นวิมานเลยนั่งสมาธิลงไปมีสมาธิมากคิดถึงนรกเห็นนรกเลยอย่างนี้คิดว่าตนเองบรรลุแล้วสำเร็จแล้วก็มีอันนี้คือโมหะโยมท่านทั้งหลายติดในสมาธิข้อต่อมาคือปัญญามากเกินไปแต่ขาดสมาธิจิตมันไม่จับปัญญามากมันก็อยากคิดนู่นคิดนี่คิดแล้วมันแตกคิดแล้วมันถ่องแท้กลายเป็นฟุ้งซ่านโยมท่านทั้งหลายข้อที่5คือวิริยะมากเกินไปแต่ไม่ได้ปัจจุบันเลยคือขาดสมาธิขาดสติอันนี้กลายเป็นเหน็ดเหนื่อยเปล่าทำก็ต่อให้ปฏิบัติได้วันละ8ชั่วโมงวันละ10ชั่วโมงนะวิริยะมากแต่ว่าไม่ได้ปัจจุบันเลยอันนี้คือเสียเปล่าโยมท่านทั้งหลายเหนื่อยเปล่าในสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างให้เห็นคือท่านโสนโกริบิสะพระรูปนี้นี่ออกบวชเพราะศรัทธาโยมท่านทั้งหลายพ่อแม่ไม่อยากให้บวชเลยอดข้าวอดน้ำประท้วงชีวิตเป็นของเราเราอยากบวชเราศรัทธามากเราอยากบวชชีวิตเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราอดข้าวอดน้ำเลยขอพ่อแม่บวชแล้วพ่อแม่ไม่ให้บวชจนพ่อแม่ยอมพ่อเห็นอดข้าวอดน้ำตายแน่ๆพอได้บวชมาจริงๆโยมท่านทั้งหลายมุ่งปฏิบัติธรรมทั้งวันทั้งคืนทำความเพียรเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนเจริญสติทั้งวันทั้งคืนนี่วิริยะมากเกินไปปรากฏว่าท่านเดินจนเท้าของท่านเนี่ยแตกโยมท่านทั้งหลายท่านก็ยังไม่หยุดเดินเดินจนทางเดินของท่านเนี่ยลากไปด้วยเลือดโยมเป็นเสมือนรอยที่เขาฆ่าสัตว์ฆ่าวัวฆ่าควายตัดหัวหมูตัดหัวหมาว่าอย่างนั้นโยมท่านทั้งหลายจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาเอ๊ะอันนี้เป็นรอยทางเดินจงกรมของใครทำไมมันลากด้วยเลือดแดงฉานอย่างนี้ไทยถามโอ้เป็นรอยเดินจงกรมของท่านโสนโกริวิสะพระพุทธองค์จึงเรียกมาปรับอินทรีย์โยมอันนี้คือข้อนี้คือวิริยะมากเกินไปแต่ไม่ได้ปัจจุบันเลยมันเลยกลายเป็นความฟุ้งซ่านไม่ได้อะไรเลยโยมท่านทั้งหลายมีแต่เป็นการทรมานตนเองพระพุทธองค์ต้องปรับยังไงต้องพระองค์ก็เพิ่มสมาธิเข้าไปเพิ่มสติเข้าไปแบบที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สอนเนี่ยแหละว่าเราจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนสติสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติได้วันละกี่บัลลังก์สำคัญที่สุดนะโยมนะต่อให้ได้วันละ7บัลลังก์8บัลลังก์9บัลลังก์แต่ไม่ได้ปัจจุบันเลยอันนั้นมันเสียเปล่าโยมท่านทั้งหลายคือมีแต่วิริยะแต่ขาดปัจจุบันธรรมขาดสมาธิขาดสติโยมต่อมาคือ
สมาธิที่มากเกินไปแต่ขาดวิริยะอันนี้เป็นกลายเป็นเกียจคร้านโยมท่านทั้งหลายข้อนี้เห็นได้ชัดคือพวกที่ชอบนั่งอย่างเดียวเนี่ยหรือบางทีนอนก็มีนะโยมนะบอกว่าตนเองนอนสมาธินอนได้นานนอนได้ดีนอนกำหนดพองหนอยุบหนอไม่ลุกขึ้นมาเดินเลยอันนี้กลายเป็นเกลียดค้านได้โยมท่านทั้งหลายอยากนอนทั้งวันอยากนั่งทั้งวันวันๆไม่อยากทำอะไรเลยคือสมาธิมากเกินไปแต่ว่าขาดวิริยะอันนี้ทำให้เกลียดค้านแต่ตัวปัจจุบันธรรมคือตัวอาตาปีสัมปชาโนสติมาคือสติสัมปชัญญะและความเพียรที่พอดีอันนี้คือสิ่งที่สำคัญคือสติยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งได้ปัจจุบันมากเท่าไหร่การปฏิบัติแต่ละขณะของเราจะไม่สูญเปล่าอันนี้ครูบาอาจารย์ผู้เป็นอาจารย์สอบอารมณ์ก็จะได้ถามเรื่องพวกนี้แหละโยมท่านทั้งหลายดูพละทั้ง5ดูอินทรีย์ทั้ง5ของเราข้อใดพ่องท่านก็จะปรับให้ตรงข้อใดหย่อนท่านก็จะเข็นขึ้นมาให้มันตึงให้มันพอดีโยมท่านทั้งหลายอีกข้อหนึ่งธรรมะของหลวงพี่พระฟิลิปเดี๋ยวโยมจะไม่เข้าใจคือข้อปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคืออะไรคือโยคีบุคคลหรือพระภิกษุสงฆ์ในโยมหรือโยมด้วยก็ได้โยคีนะโยคีบุคคลผู้กระทำความเพียรผู้ประกอบในความเพียรจเจริญวิปัสสนาล้วนเจริญวิปัสสนาล้วนๆโดยไม่ได้ทำสมาธิหรือเคยฝึกสมถกรรมฐานมาก่อนเลยเมื่อได้บรรลุธรรมสิ่งที่เขาเจริญในวิปัสสนาญาณล้วนๆนั้นพอบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจึงได้ชื่อว่าปัญญาวิมุตติโยมท่านทั้งหลายบรรลุด้วยปัญญาไม่ได้บรรลุด้วยกำลังของจิตกำลังของฌานส่วนเจโตวิมุตติเจโตก็คือใจโยมท่านทั้งหลายหลุดพ้นด้วยใจบรรลุด้วยใจเจโตวิมุตติคือโยคีบุคคลพระภิกษุสงฆ์บางประเภทที่ท่านตรากตามฝึกสมาธิฝึกสมถะกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นปัทวีกสิณอาโปกสิณเตโชกสิณวาโยกสิณเพียรเพ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งจนสมาธิสมาบัติมันบังเกิดขึ้นมาก่อนคือฌานเกิดขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานหลังจากนั้นท่านยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนามีอุทยพยญาณเป็นต้นจนถึงสัจจานุนุโลมิกญาณหรืออนุโลมญาณเมื่อได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะได้ชื่อว่าเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยใจหลุดพ้นด้วยอำนาจของจิตหลุดพ้นด้วยสมาธิธรรมหลุดพ้นด้วยฌานคือใช้ฌานเป็นบาตรต่อวิปัสสนาพระอรหันต์ประเภทปัญญาวิมุตติหลุดพ้นเพราะเจริญวิปัสสนาล้วนเจริญปัญญาล้วนแต่ไม่มีฌานประเภทนี้จะไม่มีฤทธิ์โยมท่านทั้งหลายประเภทนี้รู้วาระจิตก็ไม่รู้มีฤทธิ์แสดงระลึกอดีตชาติได้1ชาติ2ชาติก็ไม่รู้หรือสามารถรู้เห็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายอันนี้ไม่รู้คือไม่มีฤทธิ์โยมทั้งหลายแต่ประเภทปัญญาเจโตวิมุตตินี่ประเภทหลังนี่จะมีฤทธิ์สามารถรู้วาระจิตคนได้เพราะท่านเคยบำเพ็ญเพียรทางจิตในทางสมถกรรมฐานมาก่อนสามารถรู้ว่าคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรรู้ว่าคนนี้เคยทำกรรมอะไรมาจึงได้เกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้คือจะมีฤทธิ์อย่างนี้โยมทั้งหลายปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติแต่ไม่ว่าจะประเภทใดหลวงพี่ฟิลิปท่านพูดไว้เมื่อกี้นี้เหมือนกันทุกประการคือการหลุดพ้นคือการสิ้นอาสวะคือการถึงซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันและเมื่อดับขันธ์ไปแล้วอันเป็นที่สุดของพุทธศาสนาเป็นยอดของธรรมคือวิมุตติคือยอดของธรรมในพุทธศาสนาโยมท่านทั้งหลายส่วนสมาธิเป็นแค่ประมุขขาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกสมาธิคือเป็นเพียงประมุขของธรรมยังไม่ใช่ยอดยอดคือวิมุตติเป็นยอดของธรรมที่พระองค์แสดงส่วนปัญญาเป็นปัญญาสัตตยาทิปัตตยา
สตินั้นเป็นใหญ่ในธรรมของพระองค์สมาธิประมุขขาสมาธิเป็นประมุขในธรรมของพระองค์วิมุตติศาลาวิมุตติเป็นแก่นสารในธรรมของพระองค์ที่แสดงมาทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์หรือตลอดพระชนชีพเพราะฉะนั้นปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตตินั้นเสมอเหมือนกันคือหลุดพ้นแล้วเข้าถึงพระนิพพานโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นในภาคค่ำของคืนวันนี้เราขอบคุณในน้ำธรรมคำสั่งสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่หลวงพี่พระฟิลิปกันตะธรรมโมได้น้อมนำมาแล้วก็นำมาฝากพวกเราท่านทั้งหลายขออานิสงส์ผลบุญส่งผลให้หลวงพี่นั้นอยู่ในพระศาสนาไปมันเมินแล้วก็เป็นที่พึ่งของอุบาสกอุบาสิกาและขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้หลวงพี่นั้นมีพละธรรมที่สม่ำเสมอทุกที่วาราติการและเข้าถึงซึ่งมรรคผลพระนิพพานในปัจจุบันด้วยเทอญสาธุได้น้อมประเคนนะครับยะถาวรวิหาปุราปริปุเรนติสักการัมEvameva metodinam petanam upakapati Ecetam pocetam tumam kipameva sami chantu sambe purento sankapa Chantopanarasoyata manichotirasoyata Sapitiyo vivachanto sabarogovina Satumate bavatvantarayo sukidika yuko Bava abivadana silisanichan vutapachayino Chattaro damavatanti ayuvanno sukamปะลังสาธุสาธุสาธุให้พรน้ำปานะนะสัพพโรควินิโมตโตสัพพสันตาภวชิตโตสัพพเวรมติกพุทโธจะตวังภาวะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรสตุมาเตภาวะวันตารายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนาสีสนิจจังบุทธาปัจจายิโนจัตตารุธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุเราบูชาดอกไม้แล้วปฏิบัติร่วมกันได้น้อมประคองดอกไม้ธูปเทียนชวาลา ตั้งความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยนะครับยะมัมหะโขยะมัมหะโขมะยังมะยังพระควันตังพระควันตังสรณังคตาสรณังคตาเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้ถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นสรณะว่าเป็นสรณะโยโนพระควาสัทธาโยโนพระควาสถาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราเป็นศาสดาของเรายัสจะมะยังยัสจะมะยังพระควันตังพระควันตังโรเจมะโรเจมะและเราชอบใจและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดอิเมหิอิเมหิสักการิหิสักการิหิตังพระขวันตังตังพระขวันตังสัทธัมมังสัทธัมมังสสังคังสสังคังอภิปูชยามะอ
อาภิปูชยามะเราตั้งใจบูชาเราตั้งใจบูชาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์พร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสักการะเณตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะเณตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะเณตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนมะการังกะโรมะเสเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมะเสเออิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโรปุริสธรรมสารทิสัตถเทวมนุสสนังพุทธโธภะคะวาติกายเณวาจายวเจตสวาพุทเธกุกรรมังปกตังไมยายังพุทโธปฏิคันหตวัจใจหันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเธหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกะโรมะเสเอสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาภวินโยหิติกายเณวาจายวเจตสวาธัมเมกุกรรมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหตวัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมเมหันธัมมยังสังขานุสตินะยังกะโรมะเสเอสุปติปันโนภควโตสาวกสังโฆโอชุปติปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปติปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสาปุคะลาเอสาภาควะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาติกายเณวาจายวเจตสวา
สังเคขุกรรมังภกตังไมยังสังโฆปฏิคันหตวจยันตังกาลันตารีสังวริตุงวะสังเคครับเราปฏิบัติบูชาร่วมกัน10นาทีนะครับ
ค่อยๆคลายจิตออกจากสมาธิเปิดหนังสือไปหน้าที่8คำแผ่เมตตากรวดน้ำแบบพื้นเมืองนะครับอิตังทานากัมมังนิพพานปัจจัยโยโหตุนิจังอิตังสีลากัมมังนิพพานปัจจัยโยโหตุนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาจัยโยโหตุโนนิจังยังกินจิโกสลังกัตตพังกัมมังเตหิกะตังปุญญังโนอะนุโมทันโตโสนันโตพนโตยิเทวาสมิงเนอาทิคาตาทิคายุกาสาธาหนตุสัพพาสตานังสุขิอาตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุตุสัพเพยาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอยาติกาสุตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพปิสาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพนาคาตาทุกขาปะมุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอาจาริยุปัชฌายาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพพสัมปตินังมิฉันตุโววันธามิพุทธังสัพพังเมโทสังฆะมาทะเมพันเตวันธามิธัมมังสัพพังเมโทสังฆะมาทะเมพันเตวันธามิสังฆังสัพพังเมพันเตวันธามิโครุปัชฌาจาริเยสัพพังเมสังฆามาทะเมพันเตวันธามิมาทานังสัพพังเมโทสังฆะมาทะเมพันเตวันธามิอารามิพัทธามายังสัพพังเมโทสังฆะมาทะเมพันเตวันธามิเจตียังสัพพังสัพพัทเนสุปติเทตาสรีระธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสกาลังสัทานาคาโลเกเทวโลเกพรหมโลเกชัมพุเปลังกาทิเปสรีระธาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังคันธากุติงจาตุราสีติหาเสธรรมขันเทสะเพสังปะทะเจติยังอาหังวันธามีสะพะโสกรากราบกราบได้น้อมมันทาน้อยน้อมกราบลารูปเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยความพร้อมเพียงกันวันธามิพันเตสัพพังปาราทังคามาทาพันเตมัยอากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังมินาคาตังปุญญังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบกราบกราบราพะก่อนนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิท่านที่จะกลับบ้านนะครับกล่าวคำลาพระสงฆ์พร้อมกันนะครับอันทาทานิมะยังพันเตคาจามะพาหุกิจามะยังพาหุกรานิยายะสถานิตุมเหกาลังมัญญาทาสาธุพันเตกราบ